สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำเทคนิคการปริ้นโฟโต้นะครับก็คือปริ้นภาพขนาดใหญ่นะครับผมใครที่มีเครื่องปริ้นที่เป็น A4 นะครับอยากปริ้นภาพขนาดใหญ่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นครูอาจารย์หรือแม้กระทั่งเพื่อนๆสมาชิกที่อยากจะปริ้นรูปโปสเตอร์ใบใหญ่ๆเอามาใส่กรอบรูปนะครับโดยที่จะประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับผมตรงนี้ผมจะแนะนำการปริ้นแบบง่ายๆนะครับผมสำหรับเครื่องปริ้นที่เป็น A4 นะครับตัวนี้ผมใช้ Epson ปริ้นนะครับผมเป็น Epson L210 นะครับเครื่องปริ้น Epson เนี่ยสีมันจะสดนะครับผมเบื้องต้นนะครับเราก็ต้องดูก่อนนะครับว่ารูปที่ปริ้นเรานะครับใช้รูปไหนนะครับผมอันนี้นะครับผมจะใช้รูปนี้นะครับผมนี่ครับรูปที่ปริ้นคือผมจะใช้รูปนี้นะครับผมเป็นรูปเป็นการปริ้นนะครับผมวิธีใช้งานหรือวิธีตั้งค่านะครับผมจะคลิกขวานะครับผมคลิกขวาแบบนี้นะครับที่ตัวรูปนะครับจากนั้นผมจะสั่งปริ้นตรงนี้นะครับผมจากนั้นนะครับผมค่าสแตนดาร์ดนะครับอันนี้ผมเซตค่าไว้แล้วเดี๋ยวผมจะทำค่าสแตนดาร์ดก่อนเวลาเราเปิดขึ้นมานะครับค่าสแตนดาร์ดของตัวเครื่องนะครับผมมันก็จะอยู่กระดาษธรรมดาค่าสแตนดาร์ดคือปริ้นปกตินะครับผมนะจากนั้นนะครับเรามาอยู่ตรงเข้ามาตรงออปชันนะครับผมตรงนี้นะครับเข้ามาตรงออปชันนะครับผมจากนั้นนะฮะตรงนี้ของเพื่อนๆบางคนมีติ๊กไว้นะครับเราจะติ๊กก็ได้ไม่ติ๊กก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับไม่สำคัญนะครับผมพอเราติ๊กออปชันตรงนี้ขึ้นมาจะขึ้นมาหน้านี้ใช่ไหมครับเราก็มาคลิกตรงคำว่า Printer Property ตรงนี้นะครับผมนี่นะคลิกเข้าไปครับพอคลิกเข้ามานะครับผมนะครับหน้าตามันจะอยู่หน้านี้นะครับหน้าเมนูหลักใช่ไหมครับผมเนี่ยหน้าตรงนี้เรามาดูตรงนี้นะครับผมมัลติเพจตรงนี้นะครับผมตรงนี้นะมันจะออฟอยู่นะครับผมเราก็มาเลือกนะครับผมตรงนี้นะครับผมเห็นคำว่าโปสเตอร์ไหมครับผมนะฮะ2:1ก็คือนะครับภาพนะครับ2แผ่นมาต่อกันเห็นไหมครับผมก็คือถ้าเราพิมพ์ออกมาเนี่ยภาพ A4 2แผ่นนะครับมาต่อกันนะครับในลักษณะนี้นะครับมันก็จะใหญ่ขึ้นนะครับผมตรงนี้มันก็แล้วแต่เพื่อนเพื่อนสมาชิกจะเอาแบบไหนนะครับมันจะมี2 คูณ 2 คือกระดาษ A4 นะครับต่อกันนะครับผมนะฮะ3 คูณ 3ก็กระดาษ A4 9แผ่นนะครับคือ3 คูณ 3นะครับ9แผ่นมาต่อกันนะครับสูงสุดตัวนี้ก็ได้4 คูณ 4นะครับผมก็คือ16แผ่นกระดาษ A4 16แผ่นมาต่อกันรูปก็จะใหญ่ขึ้นนะแต่เบื้องต้นนะครับเดี๋ยวผมจะเทสแค่2 คูณ 2 พอแล้วกันนะครับผมจะได้ไม่ช้ามากนะครับผมนี่ครับพอเราติ๊กตรงนี้ใช่ไหมครับ2คูณ2นะเป็น4แผ่นแบบนี้แล้วใช่ไหมครับผมตั้งค่าแบบนี้แล้วก็กดโอเคได้เลยนะครับกดโอเคนะครับจากนั้นนะครับผมเรามาเลือกค่ากระดาษตรงนี้นะครับผมตั้งค่ากระดาษตรงนี้นะครับผมให้เป็นกระดาษมันนะครับกระดาษพิมพ์แม่มกอสซี่นะครับผมกระดาษมันนะครับแล้วคุณภาพตรงนี้คือตั้งค่าการพิมพ์ตรงนี้นะครับผมให้เลือกเป็นไฮนะครับก็คือคุณภาพสูงนะครับผมแบบนี้นะครับผมจากนั้นเราก็ใส่กระดาษเข้าไปนะครับตามจำนวนแผ่นที่เราจะปริ้นนะครับผมเมื่อกี้เราตั้งก็คือ2คูณ2ก็คือใส่กระดาษเข้าไป4แผ่นนะครับผมลักษณะนี้นะครับผมจากนั้นเราก็ทำการสั่งปริ้นได้เลยนะครับผมตัวนี้นะครับผมพอเราสั่งปริ้นเครื่องก็จะทำการปริ้นออกมานะครับผมที่เราตั้งค่าการพิมพ์นะครับเพื่อที่จะให้เครื่องปริ้นนะครับปริ้นออกมาให้ความละเอียดที่สูงขึ้นนะครับผมก็อาจจะใช้เวลานะครับต่อแผ่นค่อนข้างที่จะหลายนาทีนะครับประมาณ 3-4 นาทีนะครับต่อแผ่นนะครับผมอันนี้ก็รอให้เครื่องปริ้นจนครบ4แผ่นเหมือนที่เราเซตค่าไว้ก็คือ2 คูณ 2นะครับแล้วจากเครื่องปริ้นมันปริ้นครบแล้วเดี๋ยวเราจะเอามาต่อดูนะครับมาดูกันว่าสีจะสวยหรือเปล่านะครับผมอันนี้ก็อาจจะใช้เวลานิดนึงนะครับผมอันนี้เราก็รอไปจนเสร็จก่อนแล้วค่อยมาดูอีกรอบนึงนะครับผมในเครื่องก็ปริ้นนะครับผมใบสุดท้ายแล้วนะครับใบที่4นะเอฟสันมันจะไม่มีเซ็นเซอร์นะครับเราสามารถเปิดดูได้เวลาปริ้นนะครับเพราะว่าเราจะได้ดูเวลาปริ้นออกมาเนี่ยมันมีกระดาษเลอะหรือมันมีปัญหาตรงไหนหรือเปล่านะครับผมอ
ันนี้ก็จะเป็นวิธีพิมพ์โปสเตอร์แบบง่ายๆนะครับเดี๋ยวพิมพ์เสร็จเดี๋ยวเราเอามาประกอบกันดูนะครับผมสีของ F สันพิมพ์ออกมาจะแห้งเลยนะครับเนี่ยเวลาเราจับมันจะไม่เลอะมือนะครับเห็นไหมนี่นะครับผมนี่นะครับเรามาดูตัวอย่างก่อนนะครับว่ารูปที่เราพิมพ์เป็นรูปแบบไหนนะครับผมอันนี้คือรูปนี้นะครับที่เราสั่งพิมพ์ออกมาเมื่อกี้นะครับผมเดี๋ยวผมเอากระดาษตัวนี้ออกก่อนนะอันนี้คือรูปนี้ที่เราสั่งพิมพ์ออกมานะครับเดี๋ยวคราวนี้เรามาดูนะครับหลังจากที่เราสั่งพิมพ์ออกมาแล้วนะครับผมแล้วเราจะเอามาประกอบกันดูนะครับผมเห็นไหมมันก็จะได้ภาพออกมา4ส่วนเหมือนที่เราเซตค่าเมื่อกี้เห็นไหมครับผมเห็นไหมครับนี่ครับเราก็อาจจะเอามาแต่งมุมเอานะครับผมก็คือเราอาจจะต้องตัดขอบนะครับบางขอบนะครับที่มันเห็นไหมครับผมแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะตัดขอบขาวนี้ออกก่อนนะครับผมอันนี้มันก็จะเหมาะสำหรับเพื่อนสมาชิกนะครับที่แบบไปเที่ยวมานะครับผมแล้วแบบอยากจะมีรูปใหญ่ๆเอาไว้พิมพ์เองนะครับผมไม่ต้องไปเสียเงินนะครับราคาสูงๆเพื่อที่จะให้เขาพิมพ์โปสเตอร์ออกมาให้เรานะครับผมนี่ผมจะใช้กาว2หน้าแปะเอานะครับผมกระดาษที่ผมใช้พิมพ์จะเป็นกระดาษโฟโต้นะครับผมกระดาษพิมพ์รูปนะครับผมนี่นะครับตรงนี้มันก็แล้วแต่เพื่อนสมาชิกนะครับจะติดกาวหรือจะติดยังไงก็ได้นะครับผมให้มันอยู่นะตรงนี้ผมใช้กาวสองหน้าเพื่อติดให้ดูเฉยๆนะครับผมเห็นไหมครับแค่นี้เราก็ได้โปสเตอร์ใหญ่แล้วนะครับผมเห็นไหมได้โปสเตอร์ขนาดใหญ่นะครับผมนี่ครับเราก็สามารถเอาไปใส่กรอบได้นะครับผมเห็นไหมครับความละเอียดของภาพก็ขึ้นอยู่นะครับผมขึ้นอยู่ที่ว่า
ความละเอียดของภาพเราจะขนาดไหนนะครับถ้าเป็นความละเอียดสูงนะครับผมแล้วก็ไฟภาพใหญ่ภาพก็จะออกมาสวยนะครับเราก็สามารถไปตัดแต่งได้นะครับถ้าเทียบกับกระดาษ A4 ธรรมดาเห็นไหมครับผมก็จะใหญ่ขึ้นนะครับอันนี้ก็เหมาะสำหรับเพื่อนสมาชิกนะครับที่จะเอาไปซื้อปริ้นไปติดพวกผนังนะครับผมพวกอุปกรณ์ต่างๆหรือแม้กระทั่งเป็นรูปลูกนะครับผมหรือเสนอผลงานนะครับผมแบบนี้ได้นะครับผมอันนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับผมในการพิมพ์รูปนะครับผมรูปโปสเตอร์นะครับผมขนาดใหญ่นะโดยใช้เครื่องพิมพ์นะครับผม A4 เราปกตินะครับผมพิมพ์นะครับผมนี่นะครับเราก็ใช้ A4 ตัวนี้พิมพ์นะครับผมไม่ยุ่งยากนะครับตั้งค่าง่ายๆนะครับเห็นไหมครับผมถ้าเพื่อนๆสมาชิกนะครับไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถสอบถามได้นะครับผมนี่นะครับดูรูปโปสเตอร์นะครับผมเห็นไหมนะครับค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับผมถ้าเทียบกับเครื่องพิมพ์เราเห็นไหมครับผมภาพก็จะออกมาสวยแบบนี้นะครับผมยังไงก็ถ้ามีประโยชน์ผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วกันนะครับผมหรือถ้าไม่เข้าใจยังไงก็สามารถสอบถามใต้คลิปวิดีโอได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ